สวัสดีค่ะเปี่ยม BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะกด Subscribe ช่อง Daily New Life-TH นะคะจะได้ไม่พลาดทุกโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเรา BNK นะคะไว้เจอกันค่ะข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily New เมื่อวานนี้แล้วก็วางแผนวันนี้นะมหากาพย์หวย30ล้านนะครับคู่กรณีก็คือคุณครูปีชาไคควรนะฮะตามข่าวตอนนี้เป็นโจทย์นะนะแล้วก็จำเลยนี่ก็คือร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือว่าลุงจรูญนะฮะก็ขึ้นศาลกันหลายรอบแล้ววันนี้ฮะเมื่อวานนี้นะเป็นการนัดไต่สวนครั้งที่4นะครับที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีประเด็นครับคุณโตประเด็นเค้าเริ่มตั้งแต่เช้าเลยครับทั้ง2ฝ่ายก็ต่างเดินทางมาแล้วก็วิวาทไม่ได้วิวาทหรอกก็คือต่างให้สัมภาษณ์ในสไตล์ของแต่ละคนนะครับกระทั่งเข้าไปแต่ประเด็นมันเริ่มมาเกิดตั้งแต่หลังจากเข้าศาลไปเนี่ยครับทนายตั้มได้มาโพสต์ใน Facebook Facebook ของตัวเองประมาณว่าครูปรีชาสารภาพแล้วนี่ประเด็นนี้เลยนะสารภาพว่าคลิปที่คนก้มเก็บหวยอ่ะไม่มั่นใจว่าเป็นครูจรูญหรือเปล่าเนี่ยคำใน Facebook เนี่ยเขาระบุเลยนะปรีชารับสารภาพแล้วคลิปคนก้มเก็บหวยได้ไม่ใช่ลุงจรูญใครก็ไม่รู้เป็นเงาตะคุ่มไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครเลยไม่ขอยื่นเป็นพยานหลักฐานในศาลนี่นะส่วนคลิปที่เคยกล่าวหาว่าลุงจรูญรับสารภาพที่สภ.เมืองกาญจนบุรีในวันที่28พฤศจิกายน2560ก็ไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะจากนั้นในช่วงเย็นโอ้โหต้องพอโพสต์ปุ๊บข่าวฮือฮากันทุกสำนักเลยก็ว่าได้ครับผมเดี๋ยวก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันจนกระทั่งนักข่าวเนี่ยต้องไปนั่งเฝ้าหน้าศาลครับจนกระทั่งรอจนเกือบ6โมงครับทั้ง2ฝ่ายออกมาตอนนี้ก็ออกมาก็คราวนี้ก็มาไขข้อกระจ่างครับซึ่งออกก่อนหน้านั้นก็มีอีกทีนึงว่าช่วงบ่ายๆทนายตั้มออกมาโพสต์อีกทีนึงว่าทางฝ่ายของครูปรีชาเนี่ยขอให้มีข้อกำหนดในการนำเสนอข้อมูลในการชั้นศาลร้องศาลบอกว่าต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ไปเปิดเผยได้ขอให้ศาลกำหนดหน่อยนะการสืบพยานการพูดคุยกันในศาลเนี่ยอย่าไปเปิดเผยซึ่งศาลก็เห็นด้วยใช่ทนายตั้มก็เลยต้องมาบอกว่าต่อไปก็คงจะให้ข้อมูลเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าอย่างไรก็ต้องไปถามทางเจ้าตัวนะทีนี้ก็เลยพอออกมาปุ๊บทนายตั้มก็ยังยืนยันว่าครูปรีชาสารภาพเพราะว่ามีการกลับคำให้การถึงเรื่องหลักฐานต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับกันแน่กันแหน่ว่าก็ลองดูว่าคนที่เคยไปให้สัมภาษณ์พูดแล้วเนี่ยพอมาถึงพอเวลาผ่านมาแล้วมาเปลี่ยนน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่ว่าคุณครูปรีชารวมถึงทนายของครูปรีชาเนี่ยเขาก็ออกมาโต้นะเหมือนกันบอกว่าเขาไม่ได้รับสารภาพใช่เขาเป็นโจทเขาเป็นโจทจะสารภาพเรื่องอะไรถูกไหมแต่ในประเด็นหลักๆก็คือเขาไม่ได้เอาเขาแค่ยกเลิกหลักฐานบางส่วนที่เคยเป็นข่าวแค่นั้นเองเขาก็เลยบอกว่าก็เลยมีการร้องขอซึ่งต่อไปก็น่าจะไม่มีการพูดคุยหรือว่าการเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับในชั้นศาลและทางครูปรีชาก็ยังบอกว่ารู้สึกสบายใจที่ได้มาถึงขั้นนี้แล้วและก็ยังยืนยันว่าตัวเองยังเป็นเจ้าของลอตเตอรี่30ล้านเหมือนเดิมนั่นแหละครับอ่ะ